สการีนาตังพุทธังอธิพุชยามาอิมินาสการีนาตังธัมมังอธิพุชยามาอิมินาสการีนาตังสังฆังอธิพุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาท่านอาจารย์นิพพานวินัยสงฆ์ก็จะได้สายพยายามด้วยสนทนากับญาติธรรมของประเทศจนต่อเลยครับกับอนุโมทนาบุญกับกระพับต้นบุญทุกต้นอนุโมทนาบุญกับต้นเสาที่105คุณทองส่วนตันเวียงพร้อมศูนย์ชุมแพรคอนสาบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตวันนี้มาเต็มเลยบอกว่าที่ถวายไปแล้วก็มีแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ถวายให้เต็มเลย 172,930 บาทครับอนุโมทนาบุญครับท่านได้ยัดต่อยอดเดี๋ยวผมก็จะเอาเกสรียาให้พี่น้องได้ต่อให้ต่อยอดให้มีส่วนร่วมทุกๆต้นให้มีส่วนร่วมทุกๆต้นนะครับพี่น้องจะได้ยิ่งยิ่งขึ้นต้นไหนยังไม่เต็มก็บุญอดีตสมในชาตินี้บารมีใดของข้าพเจ้ายังไม่เต็มก็ขอให้เต็มให้เกิดสิ่งเหล่านั้นอย่างอัศจรรย์เมื่อบารมีเต็มแล้วต้นไหนที่เต็มแล้วหลายๆต้นนะครับมีอยู่รายชื่อทั้งหมดนะครับ28ต้นนะก็ขอให้บารมีเหล่านั้นได้ล้นเหลือเลยให้ยิ่งขึ้นไปนะครับให้ยิ่งขึ้นไปแล้ววันนี้จะเอาเกสริยาเนี่ยเดินไปพี่น้องอยากร่วมต่อยอดตามก็ตามกำลังของท่านเองนะครับท่านที่บวงสรวงก็บวงสรวงไปนะบวงสรวงไปเลยวันนี้ก็บวงสรวงลำเสร็จเลยนะครับอนุโมทนาบุญเดี๋ยวให้รอให้พระคุณเจ้าท่านไปก่อนนะครับพี่น้องก็อย่าให้การเวลาคุณวิทูลคุณลำไพศรีแก้วนิดพร้อมครอบครัวครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถวายต้นที่3ถึงของเพิ่มเติมอีก 22,210 บาทครับอนุโมทนาบุญจะพาเป็นรูปเป็นทุกต้นเลยครับเป็นทุกต้นนะครับครับจะได้ออกบิณฑบาตเลยมาแล้วมาแล้วยังไม่เป็นแล้วอีกหลายๆคนนะครับเดี๋ยวรอการเงินมาก่อนที่จะเปิดบุญที่บวงสรวงเทพธิดาเลยท่านใดจะบวงสรวงครับศูนย์พุทธคุณมาเพิ่มอีกอันนี้ถวายอาจารย์ส่วนตัวศูนย์พุทธคุณไม่รู้เท่าไหร่นะครับอนุโมทนาบุญ 18,000 เมื่อกี้ก็ญาติธรรมถวายส่วนตัวจากที่ไหนครับเทกาใช่ไหมครับอากุดอดถวาย 30,000 หรือ 40,000 บาทนี่แหละครับอนุโมทนาบุญสร้างพระใหญ่ต่ออีก 50,000 ครับอนุโมทนาศูนย์พุทธคุณให้ยิ่งขึ้นครับครับก็อยู่สบายสบายเด้อนะครับให้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เราทวิตเดี๋ยวเดี๋ยวบินถวายต่อยอดเอาต่อยอดสร้างนะใครบางคนไม่มีกำลังถึงโอ้ต้นละ200,000เนี่ยไม่มีกำลังขอเป็นสายบุญบารมีเป็นดอกเป็นกิ่งเป็นผลเป็นรากเป็นใบของเจ้าภาพต้นบุญครับขอกับอารัฐเนมมนุพ่อนะครับขอเป็นต้นเป็นดอกเถอะขอเป็นดอกเป็นอะไรกับผู้ที่มีบารมีในชาตินี้เถอะขอให้สำเร็จก่อนที่จะเป็นต้นบุญให้สำเร็จก่อนที่จะเป็นต้นได้นะครับกิจการงานทั้งหลายที่ตั้งปรารถนาเอาไว้ในใจให้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใครก็ค้านไม่ได้นะครับใครก็ค้านไม่ได้ให้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยบุญบารมีใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไป
ขณะที่ท่านอาจารย์จะเดินบิณฑบาตเกษียานะคะท่านอาจารย์ได้บวงสรวงพอไปพร้อมต้นเสาของคุณหน่องนะคะชุดระบำไก่ล่านางสาวอินออนกองสมบัติน้องอุ๊เชิญเลยนะคะแล้วก็ศูนย์พรเจริญอำเภอถามหน่อยเว้ยจังหวัดลำปางนะคะแต่มีพลังนะเล็กแต่มีพลังคอยดูว่าจะมีเท่าไหร่จะมีพลังเท่าไหร่วันนี้อ่ะพันบุญบารมีที่กว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายตะเวนกราบรอยพระพุทธบาทรอยเท้าพระพุทธเจ้าถึง4ที่หลายๆที่แล้วก็ได้มือนี้ได้มือนี้ได้แสดงศรัทธาได้บึกได้จับบาทเพชรขององค์พุทธเมตตาอยู่ในมหาวิหารในมหาเจดีย์พุทธกยาด้วยวันขอบุญบารมีในชาตินี้เนี่ยขอบาทตรงนี้เนี่ยภาชนะนี้เนี่ยให้ปรากฏขึ้นอัศจรรย์เหนี่ยวนำทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ในอากาศธาตุอยู่ในที่ใดก็ตามที่เทวดารักษาเอาไว้ซึ่งอารักขาเทวดามนุษย์ผู้ใดได้ร่วมสร้างได้ร่วมอนุโมทนาเสาฐานรากพระใหญ่ชัยภูมิให้ฐานรากของชีวิตมั่นคงฐานรากธุรกิจมั่นคงฐานรากแห่งวงตระกูลฐานรากแห่งครอบครัวมั่นคงทุกอย่างก็เลยบอกอย่างนี้แล้วก็เทวดาอารักขาเทวดาหรือท่านท้าวมหาราชทั้ง4จตุมหาราชิกาผู้มีมหิทธิฤทธิ์ด้านเทวฤทธิ์ทั้งหลายผู้รักษาบุญญาฤทธิ์ของมนุษย์นั้นให้เปิดขุมทรัพย์มนุษย์ผู้ได้ทานบารมีทั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่แผ่ไปให้เผ่สารทั่วจักรวาลไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติตั้งแต่อดีตชาติซึ่งแสงแห่งบุญใดๆไม่เคยส่องไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่คอยปกปิดริดรอนหนทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขแม้แต่จิตวิญญาณผู้แสวงหาแดนเกิดแสวงหาภพใหม่ยังท่องเที่ยวเล่ร่อนไปตามภพน้อยภพใหญ่แสงแห่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอได้นำพาสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปสู่ภูมิที่มีความสุขมหาบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอได้เป็นแสงสว่างนำพาจิตวิญญาณของเราไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องใดๆพูดในเรื่องใดๆจัดธุรกิจหน้าที่การงานใดๆขอให้เป็นผลซึ่งอัศจรรย์ในมหาบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ธุรกิจหน้าที่การงานของท่านลูกๆหลานๆและบริวารของท่านทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยครับขอเชิญครับท่านที่รับการเวลานาฬิกาไปนะครับท่านที่รับนาฬิกาไปท่านก็ใส่บาตรได้เลยนะครับท่านถวายอาจารย์โดยตรงเลยนะครับท่านใดที่ได้ซองนาฬิกาไปนะครับแล้วก็มีปัจจัยพร้อมนะครับก็หลังจากนะคะครับช่วงนี้ลำมงสวงได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ทำกฐินกองละ 1,000 บาทกับนาฬิกาท่านก็สามีปัจจัยพร้อมท่านก็เอาซองนาฬิกาใส่บาตรอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าจะรอให้อาจารย์มาถวายอาจารย์โดยตรงนั้นก็คงจะมีเสียเวลานะครับให้มาพบที่กองอำนวยการด้วยศูนย์เพชรบูรณ์นะคะค่ะใครที่นำปัจจัยถวายเลือกนาฬิกาให้ถวายกับอาจารย์ได้เลยตอนนี้นะคะค่ะ
นาฬิกาการเวลากาลิโกนะครับท่านใดติดใจพร้อมถวายได้เลยส่วนท่านใดที่ไม่พร้อมก็มีเท่าไหร่ก็ถวายไปที่เหลือก็รวยแล้วก็มาถวายต่อนะครับที่เหลือนะครับให้ครบกองกฐิน 1,000 นะครับคนที่รับนาฬิกาไปแล้ววันนี้นะครับไม่ทราบคนที่ดูเครื่องไปไหนนะคะเดินไปไหนไม่ทราบหมอบินอยู่ช่างอยู่ท่านใดต้องการรับนาฬิกานะครับยังเหลืออีกประมาณ 4-5 เรือนนะครับสุดท้ายนะครับเราจะไม่อาจารย์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่รอคอยแล้วอาการลิโกเหนือการเวลานะครับกฐินปีนี้เทพพระธิดาฟ้าดินนั้นให้เราหลายแสนล้านจะตกกับใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับครับเลยครับอ่า 1,000 บาทนะครับที่จะถวายอาจารย์ถวายเวลาอาจารย์เดินไปเอานาฬิกาอีกเรือนนึงครับขอนาฬิกาหน่อยอาจารย์จะเดินมานะครับอาจารย์จะเดินมาวันนาฬิกาถวายอาจารย์ในตรงเลยครับ
อาจารย์มานี่ครับกำลังยกมาอยู่อีก8ลังรอสักครู่นะครับใจเย็นๆเขาจะไม่รอคอยการเวลาอีกต่อไปแล้วสำหรับชมนาฬิกาครับขออาจารย์ให้ตรงแล้วข้างในการกำลังบินกระบะนะครับใส่บาทได้เลยนะครับการบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นวัตถุมงคลชิ้นล่าสุด 1,000 บาทนะครับไม่ใช่100บาทกระถิ่น1กองนะครับกระถิ่น1กอง 1,000 บาทเขียนว่านาฬิกาเลยนะครับที่2ว่านาฬิกา 1,000 บาทนะครับท่านใดพร้อมก็ทำกระถิ่นไปเลย1กอง 1,000 บาทท่านไหนไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรคราวหน้ามาเพิ่มเติมเป็นครบนะครับการเล่าให้ฟังว่าเทพเทวาได้เมตตากระถิ่นปีนี้ที่หลายแสนล้านนะครับแล้วก็ให้นาฬิกามาแล้วให้รอคอยอีกแล้วในการเวลามันไม่ได้เย็นเสียงได้เท่านี้นะในการเวลาท่านใดที่รับซองนาฬิกาก็บิณฑบาตเลยนะครับใส่มาได้เลยนาฬิกาตอนนี้กำลังไปเอาอีกแบกกล่องครับกำลังเจ้าที่กำลังไปแบกมาคุณบังเกิดนะครับเจ้าของเรือนเหล็กเล่าเก่งม้วนกรุงเทพที่ได้ทำนาฬิกามาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับโดยไม่คิดมูลค่าต้นทุนใดๆนะครับเดี๋ยวนาฬิกาคุณเปล่าอยู่ใช่ไหมครับเจ้าครับที่นี่เราอยู่ครับมาสักครู่นะครับแปดลังก็กำลังยกมาลังแปดลังสุดท้ายแล้วท่านใดที่รับกองกระถิ่นนะครับกอง 1,000 บาทเป็นรับเป็นนาฬิกาก็เขียนชื่อและเขียนว่านาฬิกาด้วยนะครับเขียนว่านาฬิกาท่านใดที่มีปัจจัยพร้อมก็ใส่ไปเต็มเลยท่านใดที่ปัจจัยไม่พร้อมก็ใส่ไว้เท่าไหร่ก็ได้จำนวนที่เอามาโดยพร้อมมา 1,000 บาทนะครับท่านใดรอนะครับปีนี้กระถิ่นนะครับกระถิ่นเทพเทวาก็ที่จะเล่าให้ฟังว่าได้ประทานให้กับยายทำนี้ 5-600,000 ล้านนะครับทรัพย์เหล่านี้จะตกกับเจ้าทั้งท่านใดก็อยู่ที่บุญวาสนานะครับตอนนี้นะคะต้นเสาต้นบุญนะคะนาฬิกานี่หมดทั้งอย่างครับคุณนี่เขาไม่ผลมาเป็นรถตู้รถตู้เยอะเขายังไม่ผลมาเฉยท่านสมบัติกำลังให้ญาติธรรมถ่ายรูปด้วยนะคะหมดเดิมหมดเดิมขาจัดที่แต่ที่จัดทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการนำวงสรวงชุดหนึ่งนะคะค่ะเชิญเลยค่ะป้ารู้สึกญาติธรรมคุณสมบัติแฟนคลับนะคะเยอะเหลือเกินนะคะต่อไปนะคะเป็นการรำอวยพรจากศูนย์จำปาสีศูนย์เพชรนาคราชศูนย์ขัตติยวงศ์นะคะทั้ง3ศูนย์นี้นะคะวันนี้ทำดอกไม้สวยงามมากค่ะทุกท่านอนุโมทนาบุญให้แก่ท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสวยงามทุกที่เลยค่ะเชิญรับชมชุดแรกค่ะมี2ชุดเชิญค่ะหลังจากที่ของศูนย์ทั้ง3ศูนย์เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นของคุณหมอปองนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเปิดเสียงเลยค่ะของหมวดเลยนะคะท่านสุปัตตีธนีจะมาร้องเพลงวงสวงให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวพอหลังจากชุดนี้เรียบร้อยแล้วก็จะให้ท่านสุปัตตีธนีรำวงสวงเราไม่ใช่ร้องวงสวงนะคะร้องเพลงวงสวงตอนนี้ก็จัดคิวเคลียร์พื้นที่ให้นิดนึงค่ะด้านหน้านะคะ
อาเชิญเลยลูกเนื้อที่เราน้อยวันนี้ญาติธรรมเยอะค่ะจับมือกันท่านค่ะใส่รองเท้าแตะศูนย์จำปาสีศูนย์เพชรนาคราชศูนย์ขับตียวงศ์ค่ะนะคะท่านทำวงสวงวันนี้นะคะดอกไม้สวยงามนะคะทุกสถานที่เลยนะคะใบสีก็สวยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านเลิศจากเชียงใหม่
ก็เลิกจากเชียงใหม่นะคะป้าอรวรรณเพชรบูรณ์ป้าอรวรรณเพชรบูรณ์ป้าอรวรรณน่ารักจากเพชรบูรณ์ป้าแสงเรือนป้าแสงเรือนจากศรีสะเกษนะคะป้าก่อนนิสาป้าจิรานะคะนาฬิกามีอีกบ้างไหมคะค่ะเชิญข้อต่อไปนะคะเป็นของดีจังหวัดชัยภูมินะคะดูสิว่ามีของดีอะไรบ้างนะคะโดยศูนย์จำปาสีศูนย์เพชรนครราชและศูนย์ขัตติยวงศ์สายอีกเช่นเดิมนะคะทั้ง3ศูนย์นี้เป็นผู้ที่ทำบุญจริงๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเชิญค่ะThank you.
สาวชัยภูมิเสร็จแล้วนะคะตอนที่ท่านจะไปกับคุณพี่สมบัตินะคะชมการแสดงจากศูนย์พรเจริญนะคะอำเภอจังหวัดบึงกาฬนะคะเขียนว่าอำเภอพรเจริญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียนครุพันธ์นะคะส่งการแสดงชุดสาวกันตรึงนะคะสาวกันตรึงค่ะเชิญยืนบนต้นนี่ค่ะมาถ่ายทำไมอ่ะคุณสมบัติมายืนตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเดินทักทายเป็นขับเยอะมากค่ะเชิญชมได้แล้วค่ะหมวดเดิมอยู่ที่ไหนคะช่วยพาพี่สมบัติมีทีมมาหมวดเดิมเชิญมาตรงนี้ก่อนเลยนะคะท่านโกวิทด้วยนะคะท่านโกวิทท่านสมบัติค่ะคุณพี่กาญจนาด้วยค่ะถวายมือได้เลยนะคะนั่งอยู่ก็ยกมือได้เลยค่ะเวลาที่ต้องรับห้าห้องบางก็เอาดีนะ